กลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะบอกเลยค่ะวันนี้เข้มข้นมากนะคุณผู้ชมส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันได้นะคะที่422-1606ทุกเรื่องราวจริงๆจะเป็นเรื่องราวชีวิตจะเป็นเลขบ้านจะเป็นทะเบียนรถหรือเบอร์โทรศัพท์จะขนมาให้ครูทันเลือกก็ได้เบอร์ไหนดีที่สุดเบอร์ไหนเหมาะกับเราเดี๋ยวก็เมื่อกี้ใช้คำว่าขนใช่ไหมขนเลยเพราะมาหลายเบอร์เอามาเยอะๆเลยครับนะจะได้มาวิเคราะห์กันบางทีเนี่ยเบอร์โทรมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่เราไปเสริมความมั่นใจนะทำธุรกิจแล้วนะฮะชัยภูมิพวงจุ้ยก็แก้แล้วนะฮะแนะนำเรื่องตัวเลขนะครับก็เป็นส่วนประกอบนะมันหลายศาสตร์นะมันรวมๆกันบางทีก็ไม่ต้องเปลี่ยนช่องบ่อยกรมที่นี่ถามที่นี่จบเลยครับไม่เสียสตังค์ด้วยใช่นะครับเนี่ยดูฐานรายการสดๆแบบนี้เลยนะคะมีทุกเรื่องราวเราสามารถส่งคำถามเข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวค้นหาคำตอบกันได้แล้วก็เมื่อสักครู่นี้ที่เราพูดคุยกับคุณสุนิดาว่านอกจากที่จะมีไปที่วัดสมานมิตรแล้วปีหน้าฟ้าใหม่5มกราคมร่วมกันอีก2สัปดาห์นี่แหละช่อฟ้าครับเป็นช่อฟ้าเอกด้วยนะครับใช่ค่ะเนี่ยฮะหลังคาก็ยังไม่เสร็จแต่ว่ายกช่อฟ้าก่อนนะ จะได้หาสตุ้งสตังไปทำ บุญสร้างกุศลกันเป็นโบสถ์ไกลพื้นที่ยังที่มูลนิธิธรรมได้ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือไปต่อยอดกันอีกนะฮะไปอุปถัมภ์กัมชูในโครงการสร้างโบสถ์13หลังกับโครงการมิราเคิลมหากุศลร่วมกับมูลนิธิธรรมครับค่ะที่วัดบ้านหนองตะเคียนบอนนะคะที่จังหวัดสระแก้วเองนี่คุณผู้ชมได้เห็นตรงนี้เนี่ยคือยังไม่ได้สำเร็จเสร็จสิ้นนะคะไปเจอกันนะช่วงเช้านะฮะในวันพฤหัสบดีค่ะนี่ครับ5มกราคม2560ยังมีเรื่องราวของงานบุญงานกุศลกันต่อเป็นช่อฟ้าเอกนะใครอยากอุปถัมภ์คำชูปูนหินดินทรายนะครับหรือแม้แต่ช่อฟ้ารองก็มีนะครับเพราะว่าผมก็เป็นเจ้าภาพในการช่อฟ้าเอกนะครับร่วมกับคณะศรัทธาญาติโยมของคณะครอบครัวมูลนิธิธรรมนะครับไปร่วมบุญกันไปเจอผมที่นั่นเลยตอน9โมงนะครับค่ะไปเจอที่วัดได้เลยนะคะเพราะว่านี่เองก็อยู่ในโครงการ13บทด้วยนะคะทั้งกฐินทั้งผ้าป่าที่ได้นำไปร่วมบุญร่วมกันเนี่ยนะคะเราเองก็จะพยายามนำภาพและบางทีครวดหาลงพื้นที่เองก็มีนะเพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นถึงภาพอัปเดตนะคะว่าหลังจากที่เราได้มีโอกาสได้ร่วมบุญกันแล้วเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างใช่ครับแต่ที่แต่ละแห่งเนี่ยก็จะนำมาบอกกล่าวแล้วก็มาให้เห็นมันเป็นภาพแบบนี้เลยบางที่ก็มีประตูหน้าต่างบางที่มีหลังคาครบแล้วแต่อันนี้ไปร่วมบุญร่วมการนะคะวัดบ้านน้องตะเคียนบ่อนั่นเองค่ะเอาล่ะแต่ว่าตอนนี้นะเรามาในส่วนของ SMS กันต่อเลยดีกว่าอย่าลืมนะคะรีบส่ง SMS เข้ามาแล้วก็ต้องระบุชื่อขอเป็นชื่อจริงด้วยชื่อจริงนามสกุลแล้วก็รวมไปถึงคำถามส่งมาที่422-1606คุณสุนทรชื่อเล่นชื่อว่าหญิงอ่ะคุณเป็นเพศหญิงบอกจะเปลี่ยนชื่อค่ะเป็นพัฒนานดีไหมคะได้เลยเนี่ยคำถามนี้ฮะบางท่านก็บางทีบางท่านก็ถามมานะฮะแล้วก็หาที่ตอบไม่ได้หรือตอบได้ก็ยังไม่ตรงสเปคนะครับผมบอกว่าดีเปลี่ยนได้เลยนะครับพัฒนันเนี่ยเปลี่ยนวันไหนดีเปลี่ยนวันจันทร์นะครับวันจันทร์เสริมโชคลาภนะอำนาจทรัพย์จะคล่องตัวเปลี่ยนปีใหม่ดีครับนะใช้ไลน์จริงๆนะฮะในเรื่องของชื่อก็ดีแล้วเดี๋ยวให้ลายเซ็นไว้ล่วงหน้าเลยนะพัฒนันนะครับเปลี่ยนวันจันทร์เนี่ยใครอยากจะเปลี่ยนชื่อว่าเอ๊ะดีไม่ดีมันเหมาะกับเราไหมส่งเข้ามาได้ค่ะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวถ้าดีก็จะได้รับลายเซ็นใหม่เอาไว้แบบนี้เลยล่วงหน้ามอบให้เลยนะครับได้ค่ะได้ทั้งชื่อนะฮะได้ทั้งลายเซ็นนะชื่อเด่นลายเซ็นต้องดีนะครับSMS ต่อมาคุณณราวดีขอเลขมงคลค่ะแล้วถามว่ามีโชคลาภไหมคะบุญเยอะแล้วไหมอ่ะบุญเขาล้อมด้วยเงินนะฮะบุญล้อมเงินทองเงินไหลนองทองไหลมาแล้วนะครับเฮงๆๆแล้วกันมีโชคลาภไหมนะครับชื่อนามสกุลโอเคนะฮะแต่ว่าโชคลาภแป๊กไปนิดนึงจังหวะเสี่ยงไม่ค่อยมีจังหวะลุยเรื่องการงานเด่นขึ้นนะครับดังนั้นรอบปีหน้านะครับมีโอกาสขอพรเทพเจ้าชัยสิงเอี้ยหรือหาหน้าองค์รูปหล่อเหมือนท้าวเวสสุวรรณมาบูชาปกปักรักษาครอบครัวยิ่งดีครับลัคกี้นัมเบอร์ของคุณเนี่ยก็จะเป็นเลข5และ7 775อย่างเงี้ยนะครับใช้ดีเบอร์โทรเลขบ้านทะเบียนรถยนต์นะครับคุณณราวดีครับทุกท่านนะจะส่งมาขอลัคกี้นัมเบอร์เองก็บางทีอาจจะไปเปลี่ยนในเรื่องของเบอร์โทรศัพท์หรือว่าทะเบียนรถก็ได้นะคะมาต่อด้วย SMS ต่อมาคุณดุสิตค่ะโชคลาภสุขภาพขอลายเซ็นค่ะได้เลยครับโชคลาภของคุณนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่กำลังมาต่อเนื่องนะครับไม่ใช่ครั้งเดียวรอบปีหน้าเพราะว่าปีนี้มันจะผ่านพ้นแล้วรอบปีหน้านะฮะมกราไม่โดดเด่นเท่าไหร่กุมภาก็ยังเฉยๆนะฮะแต่ว่าพอมีนาแล้วเนี่ยเริ่มกระเตื้องขึ้นเรื่องโชคลาภมีนาเมษาโดดเด่นเรื่องโชคลาภครับส่วนสุขภาพประมัยล่วงแป๊กนะฮะแล้วก็นิ่งเฉยนะฮะกับเรื่องที่ป่วยเจ็บอยู่กำลังผุดขึ้นมาอีกครั้งนึงเป็นโรคเกี่ยวเรื่องของช่วงท้องนะฮะโดยเฉพาะบริเวณนะที่เป็นไตนะฮะที่เป็นไตเนี่ยอาจจะมีสะสมเรื่องของการปวดหลังนะฮะเป็นนิ่วเล็กๆเม็ดนิ่วอะไรเนี้ยเกิดขึ้นมาได้นะดูสิต้องระวังตรงนั้นด้วยลายเซ็นมอบคุณสุดสิทธิ์ครับค่ะนะฮะ
นะครับมอบให้เลยนะน่าจะเป็นรายการใหม่อยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับค่ะคุณกิตติธนัทนะคะตำแหน่งหน้าที่การงานเป็นหนึ่งรายทะเบียนรถ9851ค่ะชื่อเนี่ยแสดงความเป็นผู้นำเยอะแต่ผู้ตามหายากนะฮะซึ่งถ้าภาพรวมแล้วเนี่ยน่าจะเวลาทำงานร่วมใครมักเก่งแก่งด้วยลำแข้งแรงกายมากกว่าพึ่งบริวารแต่หลังๆถ้าทำร่วมกับใครแล้วพยายามนะฮะว่างเว้นห่างเขานิดนึงนะฮะจังหวะความจริงใจไม่เกิดขึ้นช่วงประมาณต้นปีพอผ่านพ้นต้นปีมกราคมกุมภามีนานนั่นแหละฮะการงานจะเริ่มโดดเด่นและเข้าที่เข้าทางมากกว่าเดิมครับเลขทะเบียนรถ9851เป็นส่วนส่งเสริมเติมเต็มกับธุรกิจที่ทำธุรกิจซ้อนเกิดขึ้นกับเรื่องตำแหน่งงานที่ทำนะครับถ้ามีโอกาสเปิดธุรกิจได้เปิดเสริมได้เสริมนะกับคนอื่นคนรอบข้างจะมาส่งเสริมดีฝ่าที่ทำงานด้านเดียวนะครับลายเซ็นเส้นสายประกาศชีวิตกับคุณกิตติธนัทนะครับกิตติธนัทนั่นเองนะคะทุกท่านนะอยากจะได้ทราบถึงเรื่องของงานหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของรถไรก็ตามก็ส่ง SMS เข้ามาแล้วก็ถ้ายังไม่เคยได้ลายเซ็นก็สามารถที่จะมาขอลายเซ็นจากครัวถาได้เลยนะคะคุณไกรเลขมงคลค่ะโชคลาภเบอร์โทรศัพท์6095แล้วก็ขอลายเซ็นด้วยเลขมงคลก่อนนะครับคุณไกรคุณจะมีลัคกี้นัมเบอร์ของคุณนะครับเลขที่ออกคือ6และ1นะครับ6161หรือ611ก็ได้นะมีตัวนึงแล้ว6นะฮะแต่ว่าเวลาไปโอกาสหน้าถ้ามีโอกาสได้ใช้เลขบ้านทะเบียนรถเบอร์โทรพวกนี้เลือกได้ก็คือ611นะฮะเติม1ไปตัวนึงเดี๋ยวให้ดูแล้วก็ลายเซ็นคุณไก่ควรจะครับครับนี่ฮะเซ็นง่ายๆเซ็นกระชับนะฮะและรับโชคลาภได้หมดเป็นลัคกี้นัมเบอร์ไอ้ตัวกลมๆ0เนี่ยนะฮะผมเขียนชิดติดนิดนึงก็คือ61นั่นเอง611หรือ61นะคะคุณกรายนะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณทวันพรนะคะเลขบ้าน 199/52 ค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์โชคลาภเป็นอย่างไรคะมีโอกาสไปขอพรนะขอเสริมโชคลาภหลวงพ่อโสธรเลยก่อนศักราชใหม่นะครับประมาณวันที่30 29ถ้ารถไม่ติดเดินทางไปเลยนะฮะไปขอพรแล้วก็ถวายนะฮะละครลำสัก1ชุดเสริมโชคลาภเลยนะครับถ้าโชคลาภมีไงที่บอกน่าจะได้โชคลาภกับวัดโบสถ์วิหารอยู่ริมน้ำนะครับปทุมธานีก็น่าจะมีนะฮะนะครับน่าจะมีอยู่บ้างนะมีไหมน้องมวยน่าจะมีนะครับถ้าชาวปทุมมีก็บอกด้วยวัดอะไรบ้างแต่ถ้าอยู่ใกล้ๆเนี่ยคงจะทราบอยู่หรือไปเนี่ยที่โดดเด่นก็คือไปที่หลวงพ่อโสธรไปถวายละครลำด้วยยิ่งดีและกลับมาจะมีโชคลาภคุณทวันละพรครับจ้ะ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาเด็กหญิงชนกสุดาค่ะอายุ8ปีการเรียนแล้วก็สุขภาพเป็นยังไงคะนี่คุณลูกพิมพ์มาเองเลย อยากชมรายการการ์ตูนไม่ดูแล้วส่งหยิบโทรศัพท์กด SMS เลยเดี๋ยวพอ3เสร็จก็เปลี่ยนช่องนะลูกนะ ไม่ใช่ดูต่อบอกแม่ดูต่อนี่คุณแม่ถามให้คุณลูกเด็กคนนี้ประเสริฐเลิศเลยเรื่องการดูแลพ่อแม่แต่จะเก่งช่างจำนันจาเรื่องของพูดดีพูดเก่งแล้วก็เป็นคนที่จำไวฉะนั้นแล้วส่งเสริมเลยนะครับเรียนด้านวิศวกรเรียนด้านคอมพิวเตอร์คอมคอมพิวเตอร์คอมมีเนื้อเป็นเกี่ยวกับคอมมีไหมคอมพิวเตอร์แล้วดูแลคอมมีเนื้อนะครับนะเขาว่าอะไรนะพวกโปรแกรมเมอร์พวกวิศวะคอมทั้งหลายใช่ใช่ใช่นะฮะเขาจะเล่น iPod iPad i อะไรก็ให้เขาดูไปฮะนะฮะเดี๋ยวนี้มันมีเกมที่ส่งเสริมก็มีนะฮะใช่ค่ะนะเขาให้โหลดนะฮะโหลดเข้ามาแล้วก็เขาจะดูเด็กก็จะมีพื้นฐานได้เพราะเดี๋ยวนี้ต้องทันสมัยนะจะสมัยก่อนเล่นเฉพาะเกมเศรษฐีสมัยก่อนก็ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวนี้ก็มีไหมฮะแจกดอกไม้กันให้ทั่วนะครับไอผมไม่ได้เชียร์นะนี่บอกกล่าวเพราะว่าเด็กสมัยนี้มีทันสมัยก็ต้องอยู่กับเขาเรียนรู้เขาเข้าใจเขาแล้วก็จะเป็นอนาคตจะดีแต่นี่ระวังเลยนะครับน้องคนนี้จะมีภูมิแพ้เล็กๆนะครับ8ขวบไม่เท่าไหร่พอ8ขวบประมาณ8ขวบ9ขวบปุ๊บเนี่ยนะเรื่องของภูมิแพ้นะฮะคือไซนัสนะฮะตอนที่เทปเนี่ยจะป่วยและเป็นบ่อยระวังเรื่องของอะไรฮะฝุ่นนะฮะแล้วก็ภูมิแพ้กับเรื่องของถ้าเลี้ยงสัตว์เลี้ยงก็ขนแมวขนนกอะไรเนี่ยนะครับสุนัขหมาแมวเนี่ยเขาต้องระวังเป็นพิเศษนิดนึงแค่นั้นแหละฮะดังหนักก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับน้องชนกสุดานะคะเดี๋ยวลายเซ็นเอาไว้ก่อนเผื่อโตแล้วมาปรับเปลี่ยนกันSMS ต่อมาเลยค่ะครับมาต่อที่คุณจิรภาคู่ครองความรักเป็นยังไงคะสองอย่างเนี่ยนะฮะคือคู่ครองความรักมันมาควบคู่แล้วสุดท้ายเนี่ยก็สามารถเลือกได้นะจิรภาเนี่ยคือเรานิ่งแล้วเป็นคนที่ทันคนฉะนั้นสิ่งที่คุณมีคุณจะได้คู่ครองที่ค่อนข้างชัดเจนเรื่องอายุนะฮะแล้วก็มีความรักที่ค่อนข้างเด็ดเดี่ยวฉะนั้นการเจาะลึกการเข้าใจแล้วก็ละเอียดอ่อนเรื่องความรักคุณมักจับผิดได้เก่งฉะนั้นน่ะเลิศอยู่แล้วไม่น่าห่วงวงอย่างเดียวลายเซ็นคนจะต้องมีอย่างนี้ครับนะคุณจิรภาจิรภานะครับจะเสริมเรื่องรักหรือเปล่านี่ก็ต้องควบคู่กันไปใกล้วาเลนไทน์แล้วส่งกันมาเยอะนะเรื่องความรักหน้าที่การงานการเงินค่ะแต่คนผมไปมาเนี่ยนะตั้งแต่ย้ายขึ้นมาเอ้ามาย้ายขึ้นย้ายเวลาขึ้นย้ายเวลาขึ้นมาเนี่ยรู้สึกว่าคนถามความรักทุกๆ SMS เลยแสดงว่ารักกันมากขึ้นเนื้อคู่ความรักคู่ครองเพียบเลยนะคะก็ส่งเข้ามาได้นะตอนนี้เรามาในส่วนของสายผู้โชคดีกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะครับครับได้ยินนะคะชัดเจนเนาะชื่ออะไรคะชื่อชัยลาภครับคุณชัยลาภอยู่จังหวัดไหนเอ่ยหัวหินครับอ๋อหัวหินอยู่ใกล้เนี่ยฉะเชิงเทราเนี่ยครับไม่ใช่ก็ที่หัวหินนี่ก็คือวัดห้วยมงคลค่ะนะฮะใกล้ๆไหมนะครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่แถวไหนแล้วนะอ๋อไกลไปอีกนิดนึงไกลไปอีกนิดใช่ไหมครับเลยไปอีกผมโอ้นั่งพอสมควรนะนั่งไกลพอสมควรเลยนะฮะเวลาผ่านหัวหินเป็นช่วงที่ยาวมากเลยต่อใช่ไหมครับแต่หยุดวันนี้อยากพูดคุยหรือไม่อยากการจากปี53เลยครับโอ้โหปี53ด้วยก่อนน้ำท่วมแรกเลยตอนไม่หนวดอยู่เลยใช่ไหมฮะครับครับผมแล้วไม่มาเยี่ยมผมบ้างเลยครับไม่คิดถึงผมแล้วครับครับยังไงมีโอกาสนะฮะเดี๋ยวจะไปเยี่ยมที่หัวหินบ้างนะครับครับผมเอาหัวหินนี่มีอะไรเด่นชัดเลยนะครับพอไปถึงเนี่ยไอ้ขอโทษทีเอาประจวบขอไปถึงประจวบนี้อะไรเด่นชัดเลยสับปะรดนะครับครับครับนะครับในเพื่อนได้มีโอกาสได้มาเวียนไปหัวหินไปประจวบนะวันนี้มีอะไรมาคุยกับผมอ่ะมาสอบถามเรื่องอะไรครับน่าเชื่อเลยครับอยากถามเรื่องลูกชายเรียนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางแสนนะครับวิศวกรรมศาสตร์ปี3นะครับแต่ตั้งงบตัวนะครับอนาคตนะลูกชายน้องเนี่ยนะฮะฟังนะน้องจริงๆได้2สาย2สาขาด้วยซ้ำไปนะฮะผมไม่ทราบว่าไอ้ตอนสอบนะไอ้ตอนเลือกเนี่ยเขาเลือกยังไงแต่ว่าโอกาสแล้วนะที่จะทิศทางเรื่องตรงสเปคเรื่องการงานมีสูงเลยแล้วโอกาสจบก็เยอะแต่ฟังนะนี่ปีไหนแล้วปีไหนแล้วปีไหนแล้วอ๋อปี3ใช่มั้ยฮะถ้าปี3แล้วนะโอกาสต่อยอดก็จบปุ๊บได้งานเลยแต่เป็นงานที่ค่อนข้างว่าเป็นองค์กรนะฮะเป็นองค์กรหรือว่ามีโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองนะให้เป็นข้าราชการได้ด้วยนะครับยังไงลุ้นต่อเลยนะครับน้องโอกาสเรียนต่อด้วยมีนะฮะอยากให้คุณพ่อนะคุณพ่อเนี่ยนะส่งเสริมนิดนึงนะครับแล้วเขาเป็นคนที่ถ้าถามว่านะลูกคุณกับพ่อแม่ลูกคุณกับผู้ใหญ่ไหมดีมากนะครับเว้นอย่างเดียวณตอนนี้นะครับพยายามประคับประคองช่วยนิดนึงมันจะมีช่องว่างระหว่างเรื่องของการงานนะช่องว่างเรื่องของการที่ว่าศึกษาช่วงนี้นะฮะมีช่องว่างเล็กๆอาจจะท้อๆเล็กๆนะครับมาเกิดขึ้นอยู่คุณพ่อลุยต่อเลยนะครับบอกน้องไฟเขียวผ่านได้ครับครับนั่นแหละครับคุณพ่ออยากถามอะไรเพิ่มเติมของลูกชายครับลูกชายคือคุณสุรพิษที่เห็นตรงหน้าจอนี้เนาะครับคือคุณพ่อถามให้คุณลูกใช่ไหมครับมีลูกกี่คนนะพี่ครับคุณพี่ผู้ชายโอ้ยนะดีเลยนะสุดยอดเลยได้ลูกดีแล้วก็ค่อนข้างรักพ่อรักแม่นะฮะประเสริฐก็ว่าลูกเทวดาจริงๆอ่ะนะมาดูแลนะครับมาเขาเรียกว่าอภิชาตบุตรมาเกิดในท้องพ่อท้องแม่นะนะครับดีใจด้วยนะแล้วเมื่อไหร่จะมาหาผมนะครับเดี๋ยวก่อนให้ลายเซ็นไปแล้วนะครับเมื่อไหร่มีโอกาสได้เจอกันคะครับยังไม่ทราบเลยครับว่าจะมีเวลาอะไรถ้าว่างผ่านมาที่กาตนาก็มาแวะนะฮะมาทานกาแฟกันนะครับนะครับอยากถามเรื่องที่ดินเนี่ยฮะได้เลยครับที่ดินนะครับเลขที่ครับเลขที่80ครับค่ะดีก่อนเลขที่ดินเลขที่80มีด้วยเลยครับมันปกติมัน 4-5 ตัวมั้งโฉนดที่ดินนะเลขที่80เลขที่ 12 1249นะเอ้ยอย่างนี้แหละ1249ถูกแล้วครับนะฮะจะถามว่าอย่างไรนะฮะครับอยากถามว่าขายได้เมื่อไหร่ครับขายได้เมื่อไหร่นะครับนะฮะกี่ไร่ครับกี่ตารางวาครับ35ตารางวานะ35ตารางวาตัวเลขก็สวยดีนะฮะครับผมครับแล้วก็ทำเลก็ดีนะฮะโอกาสขายมีการต่อรองนะฮะโอกาสต่อรองก็คือมีความสำเร็จในระยะนี้นะครับหลังปีใหม่ได้ข่าวดีครับนะฮะไม่เกินกุมภาขายได้ครับแล้วผมถามอีกเรื่องฮะครับเชิญครับผมหาอยู่ปี57มีคนมาวางเงินมัดจำไป 30,000 นะครับผมบอกว่าจะซื้อที่ดินผืนนี้ครับแล้วหลอกให้ผมกับแฟนเขียนหนังสือสัญญาจะซื้อขายนะแล้วบอกว่าหนังสือสัญญาเข้าไปฝ่ายเดียวนะแต่ผมสัญญานี้ไม่ได้มาให้ผมนะครับเขาเอาเก็บไว้คนเดียวฮะกี่ปีแล้วครับกี่ปีแล้วเขาจะขอเงินคืนนะอ๋อเอางี้นะถ้ามัดจำแล้วมีวันลงไหมว่าจะซื้อขายเมื่อไหร่ครับมีไหมมีครับแต่คือเขาไม่มาแต่ว่าครับคือแบบว่าสัญญาจะหมดคือมีรางวัลนะเสร็จสิ้นแล้วจะขายซื้อผืนนี้ดิฉะนั้นจะถือว่าโมฆะนะอ๋อโอเคถ้าเมื่อเขาสัญญาเนี้ยคือน่าจะโมฆะแล้วแหละนะฮะเพียงแต่ว่ามีข้อตกลงแล้วมีระยะเวลาแล้วก็รางวัลแล้วปรากฏว่ากี่ปีแล้วครับปี5 ต้องจับปี 57เฮ้ยสัญญามวยอายุกี่ปีต้องถามทนายมวยมันอยู่ประมาณที่ปีละ5ปีจริงๆแล้วมันมี1ปีกับ10ปีเลยอ๋อ1ปีกับ10ปีตกลงของเขาด้วยเดี๋ยวส่งมาให้ดูนะฮะแล้วเดี๋ยวครูอถาจะวิเคราะห์ผมไม่ได้เป็นทนายปาล์มนะแต่ว่าก็พอรู้เรื่องบางเรื่องที่พอช่วงนี้ทำบ่อยนะครับเอางี้ละกัน
เดี๋ยวอย่างนี้เอาเดี๋ยวคุณพี่ฟังนะคุณพี่จำไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราจะคุยรายละเอียดนอกรอบแล้วก็จะช่วยตรงนี้ให้ผ่านพ้นได้ดีจะได้ไม่เสียเปรียบไม่ถูกคนโกงของอมิตรวิชาชีพใช่ค่ะเขาพยายามนี่ฟังนะเขาพยายามทิ้งห่วงเวลาแล้วไม่เอาแล้วก็เขาไม่รู้ว่าเราไม่รู้กฎหมายเขาก็พยายามจะดึงเงินที่เป็นเงินมัดจำเอาคืนมาไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วยได้ผ่านพ้นนะนะครับครับแล้วอยากทราบว่าน้องกุมารทองมิตรเดชเนี่ยยังอยู่ไหมครับอาจารย์ครับเดี๋ยวผมโทรไปถามให้ที่เลี้ยงไว้ใช่ไหมเดี๋ยวคุณแม่พี่บอกเดี๋ยวเดียวเลยผมให้เลี้ยงนะอะไรนะอ๋อผมส่งเองแล้วท่านเนี่ยครับครับอาจารย์เคยส่งให้เลี้ยงครับเหรอครับผู้โชคดีคือช่วงนั้นก็มีช่วงนึงที่เราจัดรายการอะไรนะน้องกุมารเนี่ยนะช่วงนั้นกุมารตอนนั้นแล้วผู้โชคดีกันไปด้วยอยู่ไหมนะครับบ้านเลขที่ขอบ้านเลขที่คราวนี้บ้านเลขที่นิดนึงครับ54/2นะครับอ่ะฟังดีๆนะครับนะฮะแผ่วไปนิดนึงอาจจะเป็นเรื่องของการสวดมนต์แล้วก็เจริญสมาธิน้อยลงอ่ะใช่ไหมฮะบางทีเคร่งเครียดกับเรื่องงานมาหรือว่าทำอะไรเนี่ยบางทีเรารู้ว่าเราทำอยู่แต่ว่าเอาอย่างนี้ใบสีปักชามขึ้นสักคู่นึงแล้วก็จะมีสับปะรดฟังนะสับปะรดฟักทองกล้วยน้ำว้ามะพร้าวอ่อนฟักเขียวนะครับเดี๋ยวผมส่งเทียบเชิญไปให้ด้วยขอที่อยู่ด้วยเดี๋ยวหลังไมค์นะฮะจะโทรเรื่องราวของที่เป็นที่ดินกับน้องกุมารทองแล้วก็เทียบเชิญด้วยดีไหมครับไม่เสียสตังค์ฟรีครับคือผมฝันถึงเด็กพ่อประการนะฮะครับก็นี่นะฮะลพบุรีใช่ไหมใช่ครับผมฝันว่าผมเอาเด็กพ่อมาเกินที่ศีรษะฮะครับขอบารมีท่านนะท่านคงมาโปรดพี่แล้วฮะแสดงว่าพี่เนี่ยจะได้โชคลาภก้อนใหญ่ที่จะขายได้ช่วงประมาณต้นปีนี่แหละครับค่ะขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับยินดีครับนะฮะแล้วยังไงเดี๋ยวปรึกษากันรอบกันนะครับครับผมโอเคขอบคุณค่ะครับผมครับขอบคุณมากครับผมครับฝากทีมงานขอไม่เลขเบอร์โทรพี่ก็ด้วยนะเดี๋ยวเราจะตามให้นะครับแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็คือถือว่าประสบการณ์แบ่งปันไปนะฮะทุกอย่างนะทุกยังไงช่วยกันดูแลทุกขั้นตอนค่ะครับขานี่แหละค่ะนะก็เดี๋ยวได้พูดคุยกันรอบนอกรอบละกันเนาะคุยว่าสารกันบ้างนะคะเบอร์โทรศัพท์99ทะเบียนรถ4988เน้นเรื่องงานค่ะอ๋อเน้นเรื่องงานนะครับคุณพุ่มไม่ใช่พุ่มไม้ผมชอบอ่านนามสกุลคุณวสันนะฮะพอนามสกุลนี้น่ารักน่ารักก็ชอบอ่านก่อนเลยมาดูคุณวสันก่อนว่าเลขทะเบียนรถ498นะฮะ4988เนี่ยนะครับโอกาสในเรื่องงานผมว่างานมีโอกาสเปลี่ยนอย่างกระทันหันมีโอกาสนะฮะคือมี2อย่างโอกาสปรับขึ้นกับออกทันหันนะครับเกิดขึ้นมาฉะนั้น2สิ่งนี้เกิดขึ้นช่วงปีนี้นะฮะดูเล็งนิดๆว่าถ้าทนได้ก็ทนอยู่ได้ก็ดูอย่าเพิ่งเปลี่ยนนะพอเปลี่ยนแล้วกุ้มฮะกุ้มปวดหัวมากๆรอปีหน้าจังหวะจะควรดีๆค่อยเปลี่ยนแล้วกันนะครับคุณวสันต์ครับ SMS ต่อมาเลยค่ะคุณภคินนะคะถามเรื่องของโชคลาภหาเงินได้เยอะแต่เก็บไม่ได้เลยถ้านำสกุลตะอย่างเงี้ยนะฮะตะสีตะสีตะวิไลเนี่ยอยู่ทางเชียงใหม่เชียงรายนี่มาแล้วนี่ผมไปศึกษาเรื่องนามสกุลตระกูลท่านลำทั้งหลายก็จะอยู่ทางเนี้ยทางโคราชไปลงไปเนี้ยทางบุรีรัมย์นะอ่ะมาดูกันนะอยู่ที่ไหนก็เหมือนกันนะครับมาดูกันหาเงินได้เยอะจะเก็บไม่ได้ค่ะฝากผมไว้นะครับรับรองนะฮะเดี๋ยวไปซื้อที่ของพี่อะไรเนี่ยแม่ไม่ต้องคุณพ่อของคุณสุรวิทย์ใช่ไหมซื้อที่ซื้อทางนิดนึงนะฮะพระคินเชื่อผมเลยนะครับว่าคุณจะเก็บเม็ดเงินเนี่ยในกระเป๋าเนี่ยรั่วซึมกับพี่นะฮะหมดกับน้องนะฮะพี่น้องก็ดีอยู่แต่เวลาคือมีสตังค์แล้วใจดีนะครับต้องแปลสภาพทรัพย์ให้ไวซื้อสิ่งของนะซื้อทองรูปพรรณหรือแม้แต่ซื้อที่ทางไปได้ดีไปได้สวยอย่าคิดว่าในกระเป๋าเรามีแล้วเนี่ยปรากฏว่าไปให้เพื่อนพื้นนะคนนี้ทวงเงินไม่เก่งนะภคินนะยังไงก็ตามให้มีโชคลาภนะครับนะภคินครับลายเซ็นครับทุกท่านรีบส่ง SMS เข้ามานะคะยังมีเวลานะจะได้แล่นรอบผู้โชคดีเรื่องราวดีๆท่านผู้ชมนะฮะแล้วก็เป็นสิ่งที่เราสามารถปรึกษาเหมือนคนในครอบครัวครับคุณสัมภาษณ์ศรีสวัสดิ์นะคะป่วยมีทางหายหรือเปล่าขอพรจากครูด้วยค่ะพรอย่างเดียวคงน้อยไปนะผมก็จะส่งแผ่น VCD กสิณไฟไปให้นะฮะแล้วขอพรอันศักดิ์สิทธิ์วิเศษขอบารมีพระพุทธปฏิหารจอมราชันที่ท่านผู้ชมที่ลุ้นไรกที่ลุ้นจะเป็นผู้โชคดีเนี่ยนะครับทั้ง2 องค์นี้นะฮะขอให้คุณสัมภาษณ์เนี่ยนะครับผ่านพ้นจากวิกฤตนะการป่วยเจ็บก็ดีนะสุขภาพกายสุขภาพจิตนะครับให้ผ่านพ้นทั้งหลายทั้งปวงให้สุขสวัสดีสุขมั่งมีสุขพรชัยนะให้หมดสิ้นสิ่งที่ทุกข์เกิดสาธุนะครับนะให้คุณสัมภาษณ์หายเร็วๆแล้วกันนะครับห่วงใยห่วงใยนะครับนะฮะมาต่อกันเลยครับท่านผู้ชม SMS ต่อมาแล้วคุณรัศมีค่ะเบอร์โทรศัพท์ลงท้าย06ดีไหมคะหรือว่าถ้าต้องเปลี่ยนควรเปลี่ยนเป็นเลขอะไรผมมีนำเสนอซิมการ์ดมาฝากไม่มีรายการไม่ได้ขายซิมการ์ดมีอินบ็อกซ์มาอาจารย์คะซิมการ์ดที่บอกในรายการผมไม่ได้จำหน่ายนะครับนะฮะคือไปดูที่อื่นแต่ผมไม่มีนะฮะแต่คุณรัศมีนะผมไม่ได้บอกว่าคุณจะต้องซื้อใหม่นะฮะ06เรื่องทรัพย์เรื่องการเงินอยากคิดว่าศูนย์ดับ
6ตัวเนี้ย6ก็ว่าเลขพรสวรรค์และพรแสวงมีในตัวตนฉะนั้นแล้วรัศมีนะครับบางอย่างซิกเซนหลังสังหรณ์มี0มันดับเรื่องความทุกข์แล้วก็มันมีเรื่องของการช่วยเหลือเยอะฉะนั้น06ดีนะครับถ้าจะใช้เนี่ยนะครับ06 106นะครับ106หรือ061ก็ได้อันนี้ดีขาด1ตัวเดียวนะฮะแต่ถ้าใช้อย่างนี้ดีไหมก็ดีไม่ต้องซื้อซิมการ์ดใหม่นะครับนะอันนี้คือใบบอกกล่าวไว้เปลี่ยนระบบนี้ก็ได้ใช้เปลืองเหลือเกินทำไมเ ทียเทียนะครับดีทุกระบบแล้วครับนะฮะลองดูนะลองดูกันอันนี้เป็นแนวทางเฉยๆไม่มีขายไม่มีขายครับคุณรัศมีนะคะเบอร์โทรศัพท์เมื่อสักครู่เอาลงท้าย06ดีไหมเอเซอร์ต่อไปเลยค่ะครับมาต่อกันที่เอเซอร์ต่อมาคุณกิตติวุฒิว่าอย่างไรนะครับครูครับทะเบียนรถ5329คันนี้มีโชคลาภหรือเปล่าครับครูอ๋อก็จะถามว่าถูกหัวหรือเปล่านะเอาชัดเจนดีกว่าเนี่ยตรงนี้เลยไปอ้อมค้อมกระทะนั้นล่ะมั่วเอ้ยนะครับฟังดีๆกิตติวุฒิก็เยอะแล้วนะฮะผ่านไปเยอะแล้วหมดไปเยอะแล้วอย่าหวังกับโชคลาภไม่ได้ช่วงนี้ทํามากินเด่นป่าแล้วก็กิตติวุฒิฟังอย่างปีหน้านะการเงินดีแต่ขัดข้องหมองใจเรื่องการเงินช่วงประมาณพฤษภาคมปลายๆฉะนั้นอะไรก็ตามที่เป็นโชคลาภเราจะมาช่วงไหนเด่นชัดผมบอกว่าให้ลุ้นกลางๆปีไปแล้วต้นปีมกรานะถึงมิถุนายังไม่ค่อยมีเท่าที่ควรฉะนั้นอย่าเพิ่งเสี่ยงในช่วงนี้ครับท่าน SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณพรสุภามีโอกาสได้รถยนต์และบ้านใหม่หรือไม่นี่ก็ถามสีแล้วเนี่ยมีเมื่อไหร่สีอะไรคะผมว่าซื้อเลยฮะนะครับไม่ต้องถามผมแล้วนะฮะคุณพรสุภาโอกาสซื้อมีครับแล้วโอกาสที่จะตัดสินใจจริงๆปลายปีนี้แต่นะฮะเขาบอกว่ารถเนี่ยจะออกมานะฮะรุ่นใหม่นะฮะเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนลักเปลี่ยนโฉมใหม่เยอะนะฉะนั้นรอรุ่นหลายค่ายเลยก็จะเปลี่ยนกันอยู่นะเหมือนเปลี่ยนในละมุ่ยพังไปแล้วนี่ไม่เหลือเย็นไปครึ่งแต่ที่ใช้อยู่แก่งดีนะนะคุณพรสุภานะครับนะใช้แบบยี่ห้อแก่งๆเพราะว่าสมรรถนะในการขับเนี่ยพรสุดานี่ลุยขาลุยผู้หญิงแก่งนะฮะรอรถใหญ่ทรงสูงมาใหม่แน่สีขาวนะครับสีขาวเลขทะเบียนไหมเลขทะเบียนดีเลขทะเบียนอยากให้ใช้7 7 4 7 4 1ครับนะฮะพรสุภาครับอันนี้หมายถึงตัวเลขที่มอบให้คุณใช่ให้คุณพรสุภานะบางคนบางท่านจดแล้วจดเต็มมือเลยค่ะเดี๋ยวเพิ่งไปจดเยอะเฉพาะเลขทะเบียนเขานะครับแสดงว่ามีโอกาสได้รถคันใหม่แน่นอนนะคะแล้วยินดีล่วงหน้าด้วยก็แล้วกัน SMS ต่อมาค่ะเอาเลขมงคลเนี่ยไปเก็บไว้คุณวันเพ็ญดีกว่าอาชีพขายอะไรดีขอลายเซ็นเลขบ้าน555/47ค่ะโอ้โหเลขเพาะจริงๆเป็นคนอารมณ์ดีบ้านนี่มี555หลังแล้วก็ทับนี่บ้านนี้47อ๋ออาจจะเป็นเลขเดียวแล้วก็มีทับนะฮะเลข1ทับ2ทับ3นะครับแต่เลขสวยจริงๆผมชอบมากเลข5นะครับ57ด้วยนะครับนะมาดูกันว่าพรเพ็ญจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับอาชีพค้าขายขายอะไรดีนะครับขายอาหารสดนะครับนะฮะอาหารสดนะครับเป็นอาหารที่ไม่ใช่อาหารแห้งนะครับก็อาหารนะครับอาหารที่เป็นข้าวแกงพวกนี้นะครับดีแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือผลิตน้ำดื่มนะครับ2อย่างนี้ดีแต่ถ้าอย่างอื่นเนี่ยเสมอตัวแล้วก็ติดลบนะครับขอลายเซ็นใช่ไหมครับคุณบรรเพ็ญได้เลยครับคุณบรรเพ็ญเนี่ยทุกท่านทุกเรื่องราวค่ะอาชีพอะไรบ้านเป็นยังไงหรือว่าการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ตามแล้วก็ลายเซ็นออกแบบให้ด้วยนะคะเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะคุณยุพินค่ะ ควรจะทำงานเกี่ยวกับอะไรถึงจะดีการเงินโชคลาภเป็นอย่างไรคุณยุพินนะฮะเขาถามว่าไงนะน้ำมวยจะทำงานทำอะไรดีคะไม่รู้เลยการเงินโชคลาภ ไม่ใช่ทำงานอะไรดี เพราะจริงๆแล้วยุพินน่ะไม่ใช่มีงานไม่ทำนะคือพอมีแล้วปุ๊บเนี่ยอยู่กับเขาไม่ติดไงฮะระยะงานเป็นระยะเปลี่ยนแปลงช่วงนี้จนถึงกลางๆนะฮะจนถึงกลางๆเดือนของมีนาถึงจะเห็นชัดขึ้นงานจ็อบเล็กจ็อบน้อยทำไปก่อนแล้วก็งานที่ประเภทงานอิสระดีกว่างานประจำทำงานประจำไม่เกิน3เดือนมีปัญหาถึงขั้นออกเลยจากนั้นแล้วโภคทรัพย์การเงินมักมาจากงานที่เป็นวิชาชีพหรืองานที่ด้านถนัดแต่เป็นจ็อบสั้นนะครับตามนั้นเลยเพราะผมยังไม่เห็นว่าบางทีบางคนผุดการค้าบางคนผุดเรื่องของหน้าที่การงานกับเรื่องราชการแต่คุณจะไม่ใช่ไงนะครับยุพินตามนั้นนะครับนะล่ะนะคะคุณผู้ชมเองก็ยังสามารถส่ง SMS เข้ามานะคะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันแล้วอย่าลืมนะคะ3ท่านผู้โชคดีเนี่ยเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะแลนดอมผู้โชคดีท้ายรายการที่จะได้รับพระพุทธปาฏิหาริย์จอมประชันที่บูชาในรถราได้เลยนะคะส่วนตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะมันแมะแหลมนะ